สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้ขออนุญาตพูดเป็นแบบคลิปที่ไม่ตัดต่ออีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้พี่โอดูหนังติดกันหลายเรื่องเยอะมากนับจนถึงตอนนี้ขณะที่พูดเนี่ยดูไปแล้ว7เรื่องที่ยังไม่ได้ทำรีวิวนะครับก็รวมเรื่องที่กำลังจะคุยนี้ด้วยนั่นก็คือเรื่อง Elemental หรือชื่อเรื่องว่าเมืองอลวนธาตุอลเวงครับเรื่องนี้เข้าฉายรอบพิเศษไปแล้วพร้อมกับ The Flash ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็ฉายรอบค่ำอยู่ประมาณ4วันนะครับวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์แล้วก็มาเข้าจริงในวันที่22แต่ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็เข้าฉายพร้อมๆกันที่อเมริกาไปแล้วแล้วก็เห็นว่าข่าวว่าทำรายได้ที่ค่อนข้างจะไม่ประสบความสำเร็จกันทั้งคู่นะครับแต่ว่า The Flash ทำได้ดีกว่าก็คือ The Flash ยังขึ้นหลักร้อยล้านในอเมริกา The Flash ทำได้น้อยแต่ว่าทั่วโลก The Flash ทำได้เยอะรวมๆกันก็200ล้านพอที่จะคุยได้บ้างแต่ว่าเรื่องนี้เป็นหนังที่ไม่ประสบความสำเร็จทางด้านรายได้แต่ทางด้านเสียงวิจารณ์ก็ค่อนข้างดีนะครับคือถ้าเป็นหนังของ Disney Pixar เนี่ยจะมีคำวิจารณ์พอที่จะอยู่ในขั้นที่ดีพอสมควรยกเว้นก็เรื่องนี้ Strange World ของ Disney ที่คนอาจจะไม่ชอบบางจุดบางอย่างนะครับแล้วก็เรื่อง Lightyear ซึ่งอันนี้เป็นหนังของดิสนีย์เหมือนกันและนี่ก็คือผู้กำกับนะครับผู้กำกับปีเตอร์โซนเนี่ยมาจากเกาหลีเขาเป็นคนอพยพไม่ใช่สิจะพูดว่ายังไงอ่ะก็คล้ายๆกับอพยพนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นเรฟูจีหรือผู้อพยพก็คือย้ายหลักปักฐานไปทั้งครอบครัวมาตั้งแต่เล็กครอบครัวของเขาเป็นคนเกาหลีที่มาอยู่ที่อเมริกาก็คือเนื้อหาเหมือนกับในเรื่องนี้เลยเรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจมาจากชีวิตจริงของผู้กำกับนี่พี่โอจะชี้ให้ดูว่าผู้กำกับคือใครผู้กำกับก็คือเจ้าหมาน้อยตัวนี้น้องซ็อกนะครับในเรื่องไลเยอร์น้องซ็อกเนี่ยผู้กำกับคือผู้พากย์เสียงน้องซอกผู้กำกับไม่ได้เป็นหมานะครับเป็นคนเกาหลีที่ตอนนี้ก็น่าจะได้สัญชาติอเมริกาแล้วน่าสงสารมากเลยเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ประสบความสำเร็จทางด้านรายได้แต่ที่จริงพี่โอว่าก็สนุกนะความสนุกอยู่ในขั้นพอๆกันเลยอันนี้ดิสนีย์อันนี้พิกซ่านะครับนี่เป็นหนังพิกซ่าเรื่องแรกที่ได้ฉายโรงภาพยนตร์ในรอบ2ปีหนังที่ไม่ได้ฉายโรงภาพยนตร์เนี่ยบ้านเราก็ไม่ได้ฉายเรื่องลูก้าเข้า Disney Plus เลยนะครับเรื่อง Turning Red พี่โอเห็นสแตนดี้ตั้งที่หน้าโรงในขณะที่เข้า Disney Plus แล้วโรงก็ยังไม่ทันได้เก็บพี่โออยากดูมากแต่ก็ไม่ได้ดูเพราะพี่โอไม่ได้เป็นสมาชิก Disney Plus นะครับ Netflix เองก็ยังไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ก็พลาดไปก่อนหน้านั้นมีเรื่อง Soul ที่วิญญาณเดินตกท่อแล้วก็คนเดินตกท่อนักดนตรีนะครับแล้วก็เป็นวิญญาณกลับมาแก้ไขในสิ่งผิดใดๆอะไรประมาณนี้ก็เป็นหนังที่ไม่ได้เข้าโรงที่อเมริกาแต่ว่าในบ้านเราได้ฉายโรงเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นหนังเรื่องแรกในรอบ2ปีของอเมริกาที่ได้ฉายโรงภาพยนตร์หลังจากที่เกิดเหตุสถานการณ์โควิดนะครับแต่ก็น่าเสียดายที่ลงทุนไป200ล้านพอๆกันกับเรื่องนี้เลยแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเรื่องนี้ที่ว่ายังได้200ล้านแต่เรื่องนี้ณขณะที่พูดนี้นะครับเลยเวลามา2สัปดาห์แล้วหนังยังทำเงินทั่วโลกไปได้เพียง60ล้านเท่านั้นแล้วก็รายได้หลักก็มาจากอเมริกาทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จอย่างนี้ก็ไม่รู้เขาบอกว่าหนังเรื่องนี้มันเบาเกินไปหน่อยแต่พี่โอตัวพี่โอเองพี่โอก็ว่าสนุกนะแต่ก็ยอมรับความเห็นของคนที่บอกว่ามันเบาเกินไปเหมือนกันคือหนังมันไม่มีคนร้ายอย่างเรื่องซูโทเปียที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีคนนะครับมีแต่สัตว์ทั้งหลายอยู่ในโลกที่เป็นสัตว์ล้วนๆยังแบ่งเป็นสัตว์กินเนื้อกับสัตว์กินพืชสัตว์มังสวิรัติกับสัตว์กินเนื้อแล้วปรากฏว่าผลสรุปออกมาแกะเป็นวายร้ายอะไรอย่างเงี้ยมันตื่นเต้นมันสนุกมากแม้แต่ Frozen เองก็ยังมีการพลิกบทบาทคือถ้าเป็นแอนิเมชันระยะหลังมาเนี่ยมันจะมีการหักมุมมีเรื่องราวที่ซับซ้อนตื่นเต้นชวนติดตามแต่ว่ากับเรื่องนี้เบาสบายทั้งที่เล่นประเด็นหลักประเด็นที่ดีนะครับอย่างเรื่องของธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยเราเคยดูเรื่องเกี่ยวกับคนที่เข้ากันไม่ได้หรือว่าคนที่แตกต่างกันที่ต้องอยู่ในสังคมเดียวกันมาแล้วดินน้ำลมไฟอาจจะเหมือนกับเรื่อง Last Airbender อวตาร
ที่เป็นมังงะนะครับแต่ว่าอันนั้นแต่ละคนก็มีความสามารถแต่ละอย่างแต่ว่าเขาไม่ได้หมายความว่าเข้ากันไม่ได้แต่เรื่องนี้สรุปประเด็นเลยว่าเข้ากันไม่ได้พี่โอก็เข้าใจว่าหนังมันจะชี้ให้เห็นว่าที่จริงแล้วทุกอย่างในโลกนี้มันก็เกิดจากสี่ธาตุนี้เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นทางศาสนาหรือทางวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกันวิทยาศาสตร์อาจจะมีหลายธาตุมากกว่านี้แต่เขาก็เน้นสี่ธาตุนี้เป็นหลักแต่ทางศาสนาเนี่ยถือว่ามีสี่ธาตุนี้และเขาก็สอนกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสสารใดๆก็ตามมันเกิดจากการประชุมกันของสี่ธาตุมารวมกันพี่โอ๋ก็เข้าใจว่าหนังน่าจะเล่นประเด็นลึกประเด็นที่เป็นปรัชญาขนาดนี้แต่หนังก็ยังคงสรุปว่าเข้ากันไม่ได้แต่สุดท้ายพระเอกนางเอกก็สัมผัสกันได้รักกันได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นจุดสรุปที่เบาเกินไปสำหรับพี่โอนะครับแล้วก็ไม่แสดงให้เห็นว่าคนอื่นๆเขาก็จะเข้ากันแบบนี้หมายถึงว่าคนต่างชาติในครอบครัวอื่นนะครับเรื่องนี้ก็จะเน้นไปแค่น้ำกับไฟนางเอกเป็นไฟพระเอกเป็นน้ำอ๋อถ้าอันนี้ต้องขอบคุณเมเจอร์ซีเนเพล็กและดิสนีย์ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อให้เราทำคลิปง่ายได้เพราะว่าช่วงนี้พี่โอ๋ดูหนังเยอะก็อาจจะทำคลิปไม่ทันถ้าเป็นคลิปที่สามารถพูดได้โดยที่ไม่ตัดต่อเนี่ยพี่โอ๋ก็จะทำได้เร็วถ้าพูดวันละคลิปนะครับแล้วก็ต้องตัดต่อด้วยเนี่ยพี่โอ๋จะพูดได้แค่อาจจะทำได้แค่ปล่อยได้แค่วันละคลิปซึ่งต้องดูหนังไปด้วยมันยังไงมันก็จะช้าเกินไปไม่ทันแล้วทีนี้มันจะพาลืมเรื่องแรกๆอันนี้ดูไปเป็นสัปดาห์แล้วก็เพิ่งจะมีโอกาสได้พูดนะครับในโปสการ์ดอันนี้รู้สึกจะเป็นโปสการ์ดสำหรับผู้ที่จองตั๋วล่วงหน้านะครับนี่คือพระเอกเป็นน้ำนางเอกเป็นไฟบ้านของนางเอกมีปัญหาพระเอกก็มาทีนี้เป็นสาเหตุที่เขาทำให้เขารู้จักกันและสนิทกันแล้วก็รักกันแล้วก็แก้ช่วยกันแก้ไขปัญหาพระเอกเป็นคนใจดีครอบครัวใจดีมากคือทุกคนในเรื่องนี้เป็นคนดีหมดไม่มีใครเป็นคนร้ายเลยสักคนนะครับซึ่งเป็นที่จริงก็เป็นแนวคิดที่ดีนะผู้กำกับเขาชอบแบบนี้เขาเป็นคนโลกสวยนะครับแต่ว่าหนังที่ไม่มีคนร้ายเลยเนี่ยบางทีคนก็จะไม่ติดใจแต่สำหรับพี่โอไม่เป็นไรสำหรับข้อนี้นะพี่โอชอบที่หนังไม่มีคนร้ายพี่โอดูแล้วอบอุ่นมีความสุขคือคะแนนใน IMDb ประชาชนก็ให้เฉลี่ยถึง 7.0 เต็ม10โดยเฉลี่ยนะครับแต่นักวิจารณ์ให้ต่ำหน่อยเพราะนักวิจารณ์เขาก็ดูละเอียดอย่างพี่โอดูเนี่ยพี่โอจะคิดในใจสำหรับเรื่องนี้ก็คิดไปถึงความเป็นนักวิจารณ์แล้วก็เป็นทั้งคนดูไปด้วยในตัวอย่างที่พี่โอเข้าใจเรื่องของดินน้ำลมไฟแต่ว่าหนังไม่ไปเล่นประเด็นให้สุดตรงนั้นทั้งที่ในหนังมันก็มีฉากที่นางเอกเขาหลอมแก้วนะครับคือไฟกับดินผสมกันแล้วออกมาเป็นแก้วเงี้ยหนังก็แสดงให้เห็นแต่หนังน่าจะชี้หรือน่าจะอธิบายอีกหน่อยว่าดูสิไม่ว่าอะไรก็ผสมกันได้นะอย่างเมืองที่สร้างเป็นเมืองเนี่ยมันก็ประกอบจากธาตุทุกอย่างรวมกันทุกคนทำให้เกิดความสำคัญและทุกคนสามารถผสมกันได้หนังน่าจะไปถึงจุดนั้นในที่สุดแต่ก็ไม่ถึงนะครับก็แล้วตัวประกอบอื่นๆเนี่ยอย่างดินนี่มีเยอะแยะเลยดินเป็นตัวประกอบเยอะมากเพราะว่าดินไม่มีบทอะไรเด่นเลยนะครับจะมีแบบว่าเด็กคนนี้หลงรักไฟซึ่งก็ไม่มีสาเหตุว่าทำไมเขาถึงมาหลงรักเพียงแต่ว่าใส่บทขึ้นมาให้ดินมีตัวประกอบเท่านั้นเองคือลมยังมีบทบาทมากกว่าในการช่วยตัวเอกนะครับถึงลมก็มีแต่ว่าก็ไม่ใช่ตัวสำคัญอะไรเป็นแค่คนที่พระเอกทำงานด้วยแล้วก็เป็นคนที่ช่วยพัฒนาเนื้อเรื่องแต่สำหรับดินแล้วพี่โอว่าน้อยคือจริงๆแล้วมีหลักแค่4ตัวเนี่ยแต่ไปเน้นแค่น้ำกับไฟถือว่าเน้นได้น้อยมากที่จริงหนังบางเรื่องเรายังเคยเห็นว่าตัวประกอบตัวแสดงอย่างฟาสอย่างอเวนเจอร์เนี่ยตัวแสดงเป็น10เขายังแจกบทกระจายบทกันอย่างดีแต่เนี่ยแค่4เอง4ธาตุกับให้บทสำคัญแค่2คนนะครับแต่พี่โอก็ไม่ได้ให้คะแนนน้อยนะพี่โอดูเรื่องนี้ก็ชอบพี่โอก็ให้8เต็ม10เพราะความอิ่มความสบายใจความเพลิดเพลินความบันเทิงความตลกน่ารักที่ได้จากเรื่องนี้นะครับหนังก็ไม่ได้ยาวมาก1ชั่วโมง40นาทีโดยประมาณเป็นทั้งหนังผจญภัยเป็นทั้งหนังครอบครัวแอนิเมชั่นแฟนตาซีไซไฟดราม่าตลก
คลุกเคล้ากันไปอย่างพอเหมาะพอสมควรแต่เพียงแต่ว่าเรื่องราวมันไม่ซับซ้อนไม่รุนแรงไม่โหดร้ายที่จริงเราก็ไม่ได้เป็นคนชอบความโหดร้ายรุนแรงนะครับแต่ว่าใส่มานิดนึงก็ยังดีเอาประมาณแบบว่าซูโทเปียก็ได้ซูโทเปียนั่นเป็นหนังในดวงใจพี่โอซึ่งรู้สึกว่าจะให้ประมาณ10เต็มโฟรเซนภาคแรกด้วยนะครับที่มันมีหักมุมมีการซับซ้อนโฟรเซนภาค2สำหรับพี่โอยังสู้ภาคแรกไม่ได้นะครับใครที่ชม2สัปดาห์ติดกันก็จะได้โปสการ์ดแตกต่างกันไปนะครับนี่รู้สึกว่าสัปดาห์แรกจะเป็นโปสการ์ดใบนี้เป็นนางเอกแต่สัปดาห์ที่2ไม่ใช่พระเอกไม่รู้ว่าทางค่ายหนังเมืองไทยเขาเข้าใจผิดหรือเปล่าเขาทำโปสการ์ดรูปนี้นะครับน้องคนนี้เป็นแค่ตัวประกอบเล็กๆ เท่านั้นเองเป็นดินแต่ไม่เห็นมีคือหรือว่าจะคิดว่าเขาจะแจกน้ำกับแจกลมด้วยก็ไม่มีนะครับมีแค่นี้ตัวพระเอกก็คือคนนี้ก็เลยงงว่าทำไมน้องคนนี้ถึงได้มีโปสการ์ดแจกเป็นสัปดาห์ของตัวเองคนนี้สัปดาห์ที่2ถ้าพี่โอเข้าใจผิดอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับในเว็บสำหรับนักวิจารณ์อาจจะไม่ได้ชอบมากเท่าไหร่นักวิจารณ์รู้สึกว่าจะให้เรื่องนี้เฉลี่ยที่58เต็ม100โดยประมาณนะครับที่เว็บIMDB แต่ในเว็บมะเขือก็ให้เท่าประชาชนของ IMDB คือสูงประมาณ 71% แต่คนดูในเว็บมะเขือชอบมากเลยนะให้ถึง 92% ครับก็เรียกว่าใครชอบแอนิเมชันชอบหนังเด็กๆน่ารักดูได้พี่โออาจจะพูดถึงข้อไม่ดีมากไปหน่อยแต่สรุปว่าเรื่องนี้ใช้ได้เลยนะครับพบกันไปดูในโรงภาพยนตร์พิสูจน์ด้วยตัวคนเองดีกว่านะครับพิสูจน์ด้วยตาตัวเองแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังในถ่ายคลิปนี้ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวเกินไปขอบคุณครับสวัสดีครับ